สวัสดีครับทุกคนผมอย่างครับในวันนี้ผมจะไปเล่นเกมพี่แรดในคลิปที่28นะผมก็ซึ่งคลิปนี้นะจะเป็นคลิปรีอัพโหลดนะผมจากคลิปที่แล้วนะที่ว่าภาพมันเบอร์นะฮะเบอร์แบบเบอร์มากๆเลยนะฮะเบอร์แบบคือแทบจะแบบความชัดแบบ 144p เลยก็ได้นะฮะผมไปดูคลิปแล้วมันเบอร์มากเลยนะแล้วก็ณตอนนี้ผมได้เคลียร์พื้นที่ว่างในคอมเนี่ยพื้นที่ว่างในคอมผมนะตอนนี้มีค่อนข้างเยอะแล้วตอนนั้นก็คลิปนี้จะเป็นคลิปรีอัพโหลดลงใหม่นะผมก็จะมาเล่นใหม่อีกครั้งนึงนะฮะโอเคไปโอเคนะรอสักทีก็วุ่นวายดีนะฮะไอที่วุ่นวายสุดคือตรงไอเนี้ยน่ะตรง 35% นะที่มันจะต้องมีกดกระโดดค้างขึ้นแล้วก็กดแดชลงมาไม่รู้เป็นอะไรมันโดดไม่ติดทีนะฮะอ่ะแล้วก็รอบนี้ที่ผมเล่นเรียบโหลดนะฮะคือไอคลิปที่26 27 28อ่ะอันนั้นน่ะคือผมอัดเสร็จไปก่อนแล้วแบบที่ภาพไม่ชัดอ่ะนะแล้วก็ผมค่อยมาอัดคลิปที่26 27 28แบบเรียบโหลดอีกครั้งนึงทีหลังนะซึ่งผมเปลี่ยนเมาส์ใหม่แล้วนะผมกลับมาใช้เมาส์อันเดิมซึ่งมันดีกว่าอีกนะฮะเมาส์อันเดิมมันก็เมาส์อันไหนมันดีแค่ไหนเดียวคือไร้สายนะฮะส่วนเมาส์อันเดิมโดนแล้วดีกว่าอีกนะฮะก็กลับมาใช้เมาส์อันเดิมดีกว่านะฮะแล้วตอนนี้ก็เล่นผ่านด่านมอเทนคิงแล้วนะฮะรอบนี้น่าจะภาพชัดแล้วแหละนะคิดว่าโอเคครับผมอย่างไรก็ตามก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาแค่นี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย